สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมพ์ชาแนลค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอีกหนึ่งไม้ประดับไม้มงคลที่ใบของเขาสีสวยเด่นช่วยให้เราผ่อนคลายได้ทุกครั้งที่นั่งมองเลยนะคะนั่นก็คือต้นเกล็ดทับทิมนั่นเองนะคะเพื่อนๆต้นเกล็ดทับทิมมีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถ้าได้รับการดูแลที่ดีจะมีอายุยืนยาวหลายปีเลยนะคะลักษณะของลำต้นเขาจะมีสีแดงนะคะโดยจะมีขนสีขาวสั้นปกคลุมอยู่โดยรอบตามลำต้นนะคะต้นเกล็ดทับทิมจะมีการแตกกิ่งก้านสาขาและใบออกเป็นจำนวนมากทำให้เป็นไม้พุ่มเตี้ยที่มีความหนาแน่นของใบและกิ่งค่อนข้างมากนะคะเมื่อปลูกรวมกันจะมีลักษณะเป็นพุ่มหนาสวยมากเลยล่ะค่ะเพื่อนๆในส่วนของใบจะมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวที่ออกสลับกันทุกทิศทางนะคะมีรูปทรงไข่ช่วงปลายเรียวแหลมผิวสัมผัสเรียบมีขอบเป็นคลื่นเล็กน้อยนะคะใบมีสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้มมีลักษณะเป็นใบด่างสีขาวบริเวณขอบใบนะคะเพื่อนๆส่วนใต้ใบจะมีสีแดงเข้มสวยงามมากๆเลยล่ะค่ะในส่วนของลักษณะดอกนั้นซึ่งต้นที่พิมพ์นำมาเสนอในวันนี้ยังไม่ออกดอกนะคะลักษณะดอกของเขาจะมีสีขาวขนาดเล็กมีลักษณะดอกออกเป็นช่อแบบช่อเชิงรดนะคะซึ่งมักจะออกดอกช่วงบริเวณปลายกิ่งด้วยลักษณะที่มีความโดดเด่นเฉพาะของต้นเกล็ดทับทิมจึงทำให้เป็นไม้ประดับสวยงามที่ได้รับความนิยมไม่น้อยเลยในยุคนี้นะคะการดูแลต้นเกล็ดทับทิมเพื่อให้มีสีสันสวยงามแต่พุ่มสวยนะคะโดยทั่วไปแล้วต้นเกล็ดทับทิมเป็นพืชที่ดูแลไม่ยากนะคะโดยคุณสามารถปลูกต้นเกล็ดทับทิมได้ในดินสภาพทั่วๆไปแต่หากอยากจะให้มีความเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ควรปลูกในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุเช่นปลูกในดินร่วนซุยนะคะการดูแลต้นเกล็ดทับทิมที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการให้น้ำนะคะแม้ว่าต้นเกล็ดทับทิมเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากแต่ก็ควรรดน้ำในปริมาณที่พอเหมาะพอดีไม่ควรมากจนเกินไปจนทำให้มีน้ำท่วมขังนะคะเพราะปัญหาที่พบบ่อยคือรากเน่านะคะแนะนำให้รดน้ำในปริมาณ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะรวมถึงการปลูกพืชชนิดนี้ควรให้พืชได้อยู่ในตำแหน่งที่มีแสงส่องถึงได้เพื่อช่วยในการสังเคราะห์แสงที่ดีของพืชซึ่งการสังเคราะห์แสงจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตการแตกกิ่งการออกดอกและที่สำคัญส่งผลต่อสีสันของใบด้วยนะคะเพื่อนๆส่วนในการให้ปุ๋ยนั้นเพื่อนๆจะให้เป็นปุ๋ยคอกประมาณเดือนละ 1-2 ครั้งหรือปุ๋ยเม็ดละลายช้า 3-4 เดือนต่อ1ครั้งตามความเหมาะสมนะคะให้ดูที่ต้นไม้เราด้วยนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันบ้างไหมคะต้นเกล็ดทับทิมที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับเพื่อความสวยงามเพิ่มความสดใสและความร่มรื่นให้แก่บริเวณบ้านที่ทำงานและตามสถานที่ต่างๆโดยมักนิยมปลูกเป็นไม้กระถางเพื่อให้ง่ายต่อการจัดวางและการกำจัดพื้นที่ในการปลูกนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ลองศึกษาและลองหามาปลูกดูนะคะพิมพ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากต้นเกล็ดทับทิมไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการปลูกประดับอาคารบ้านเรือนด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปของฟ้าพิมพ์ Channel ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกๆกำลังใจค่ะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ